สวัสดีครับผมแปนซินโดมนะครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงคำตัดสินของพี่ๆโลโมโซนิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเย้ครับสำหรับเพลงคำตัดสินนะครับของพี่ๆโลโมโซนิกนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะฮะก็เดี๋ยวเราตั้งสายปกตินะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะว่าเล่นท่อนอินโทรประมาณนี้นะฮะนะครับอ่ะนะครับเรามาดูกันเลยนะครับคราวนี้ตอนแรกเล่นสายเปล่าก่อนครับสายเปล่าสลับนะครับแล้วเล่นสายเปล่า2ทีแล้วก็เป็นช่องที่10นะครับแล้วก็ช่องที่12แล้วก็สายเปล่า2ทีสาย5นะฮะแล้วก็ช่องที่15แล้วก็12ครับจะเป็นแล้วก็สายเปล่า2ทีแล้วก็ช่อง10ครับแล้วก็คล้ายๆเดิมสายเปล่า2ทีแล้วก็ช่อง10แล้วก็ช่อง12นะฮะแล้วตอนนี้เป็นคู่8นะฮะคู่8ที่โน้ต D กับโน้ต F นะฮะโน้ต D คือคู่8คือนิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่อง5นะฮะแล้วก็นิ้วก้อยที่สาย3ช่อง7นะฮะแล้วก็เลื่อนมา3ช่องนะฮะก็คือดูรูทที่นิ้วชี้นะฮะก็คือช่อง8นะฮะช่อง8นิ้วชี้อยู่ที่ช่อง8แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่ช่อง10นะฮะสาย3นะฮะจะเป็นท่อนนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูใหม่นะฮะนี่คือครึ่งแรกครับต่อมาครึ่งที่2นะฮะคล้ายๆเล่นคล้ายๆเดิมฮะแล้วก็ตรงนี้มีความน่าสนใจมากครับที่อยากจะมาแนะนำเพราะตรงนี้มีการเล่นข้ามสายฮะโน้ตมันจะแบบกัดๆแหม่งๆนิดนึงดูช้าๆนะฮะเริ่มด้วยสาย5ครับสาย5ช่อง5แล้วก็สาย4ช่อง4สาย3ช่อง7สาย3ช่อง5แล้วก็สาย4ช่อง4แล้วก็สาย2ช่อง8ดูใหม่นะฮะดูตามนิ้วช้าๆนะครับเพราะว่ามันจะงงๆนิดนึงนะครับสาย5ช่อง5สาย4ช่อง4สาย3ช่อง7สาย3ช่อง5สาย4ช่อง4สาย2ช่อง8นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีการเล่นข้ามสายมันจะยากนิดนึงเพราะมันบางทีมันใช้นิ้วชี้แล้วก็ใช้นิ้วก้อยด้วยนะฮะดูช้าๆฮะคราวนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นชุด2ให้ดูช้าๆอีกทีนึงนะครับคราวนี้ผมเล่นทั้งชุดช้าๆเลยนะฮะลองไปกันช้าๆดูประมาณนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเป็นเท่านี้ครับโอเคครับวันนี้นะครับก็ได้รู้วิธีการเล่นท่อนอินโทรไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับYahoo!